บ้านศรีนครหมู่บ้านเกษตรกรพอเพียงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายดินดีผักสวยด้วยปุ๋ยนมสดก่อนหน้านี้ก็ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเราสูงด้วยค่ะใช้สารเคมีแล้วหน้าดินมันจะแข็งพืชเราไม่ค่อยโตแล้วครับการบำรุงยังไงก็ไม่ขึ้นจนกระทั่งทางอสคอค่ะแจ้งมาว่าเกษตรกรที่สนใจอยากจะได้น้ำนมหมักเนี่ยค่ะก็สามารถไปขอรับได้ฟรีค่ะเขาก็ให้ความรู้เคราะห์ว่าวันนี้น้ำนมเยอะแล้วนะให้ทางกลุ่มเนี่ยสามารถเอามาไว้ได้เลยเอาไว้ใช้ได้เลยนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านศรีนครนะครับของตำบลศรีนครอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นการอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็สาธิตการทำสารปรับปรุงดินจากผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเราก็ขอรับน้ำนมจากอสค.นะคะเราสามารถนำมาผลิตเป็นฮอร์โมนพืชได้นะคะซึ่งทางพัฒนาที่ดินเนี่ยเห็นความสำคัญมากเลยว่าน้ำนมเนี่ยมีคุณภาพมากนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อพืชนะคะช่วยเป็นวิตามินเป็นการขยายต่อยอดให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของทางโครงการ CSRDW นะครับที่ว่าต้องการส่งเสริมให้สังคมให้ชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนเพื่อให้ทางเกษตรกรเนี่ยพึ่งพาตนเองได้นะครับในส่วนของอสค.ตั้งแต่เขาเข้ามาในกลุ่มในศูนย์ของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีช่องทางในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตค่ะดีมากเลยค่ะที่ได้รู้จักอสค.ที่ศรีนครเนี่ยค่ะขอขอบคุณทางอสค.ค่ะที่เห็นความสำคัญช่วยเหลือเกษตรกรต้องขอบคุณอสค.มากเลยที่มาให้ความรู้ต้องขอขอบคุณทางอสค.นะครับที่ให้การส่งเสริมการอบรมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆต้องขอขอบคุณอสค.ครับอยากจะปลูกฝังให้กับชุมชนได้มีการทำกสิกรรมแบบเชิงปลอดภัยนะครับปลอดจากสารเคมีทำให้ต้นทุนภาคครัวเรือนของเกษตรกรนั้นถูกลงผลผลิตที่ออกมาก็มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่อไปครับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นใส่ใจเกษตรกรชุมชนในพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า